สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสว.คำนูนโพสต์เศร้าวันสุดท้ายชีวิตตัวสรัญญูจากกรณีที่กลายเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อมีรายงานว่าตัวสรัญญูวงกระจ่างนักแสดงผู้กำกับชื่อดังวัย59ปีได้เสียชีวิตลงแล้วจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายโดยภรรยาอย่างเปิ้ลหัทยาวงกระจ่างก็เพิ่งโพสต์ภาพลงใน Instagram พร้อมข้อความสุดท้ายอยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยพร้อมกับภาพวิวจากตึกภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาซึ่งคาดว่าเป็นช่วงเวลาก่อนที่สามีจะจากโลกนี้ไปได้ไม่นานซึ่งล่าสุดนายคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความอาลัยลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าส่งตัวเดินทางสุดมือเอื้อมคว้าข้าจะฝันกล้าหาญรานรบอริร้ายชีวิตจะปิดปดมีลดละง่ายจะไปถิ่นอันคนกล้ายังถอยอะไรชั่วแท้จะแก้ไขอันไหนถ้าใจรักสลักร้อยแรงน้อยเหนื่อยอ่อนสู้มีรู้ถอยดังใจหวังจะลอยลิฟต์หยิบดาวจะไกลแค่ไหนไม่เคยสิ้นหวังจะไม่มีหยุดยั้งพลังฝันอันเร่งเร้าไม่หลังเลและขลาดเคล้าสู่เป้าหมายอันใฝ่หาอาจจะล้มเซถลามากี่ครั้งก็ยังรักยุติธรรมสิ่งดีงามคำจุนโลกไว้ตายแล้วยังนอนตาหลับโลกจะดีกว่านี้ควรต้อนรับประทับใจทุกคนได้ผู้ทนงเท่านั้นจึงจะมีบาดแผลนี้ที่เป็นแถวแนวเลือดไหลโลกจะสวยด้วยความฝันบินสู่ฟ้าทำด้วยทำนองเพลงของ The Impossible Dream ไปด้วย The Man of La Mansa ในหัวใจของผมสรัญญูวงกระจ่างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ